ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอโยสวัสดีครับกับพวกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็มีเรื่องสั้นๆมาอัปเดตกัน2เรื่องหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือวันนี้นะครับผมก่อน 20:00 นะฮะอย่าลืมเข้าไปเล่น Match Day นะครับผมให้จบนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพลาดทองแล้วก็อีฟุตบอลพอยต์นะครับโดยเฉพาะอันนี้ฮะ EJ League นะครับอย่าลืมย้าย VPN ไปเล่นนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปเช็คข้อมูลมามีให้เล่นแค่4สัปดาห์เท่านั้นนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้การเก็บทองแล้วก็อีฟุตบอลพอยต์ที่ได้เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่อยากให้มองข้ามนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นตัว EJ League มา2สัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีกไม่มากแล้วสัปดาห์หน้าไม่มีมาให้เล่นด้วยนั่นเองนะครับและเรื่องต่อมานะครับผมตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับครั้งใหญ่นะฮะในวันที่20พฤษภาคม2021หรือว่าวันพฤหัสหน้านะครับเนื่องจากว่ามีคนไปนั่งสังเกตมาว่าอีเวนท์ที่เล่นกับบอร์ดในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจบแค่ช่วงเช้าวันพฤหัสก่อนตัวเกมปิดปรับปรุงนะครับปกติอีเวนท์ที่เล่นกับบอร์ดเนี่ยจะเล่นได้ตลอด1สัปดาห์เต็มใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะน่าจะมีการอัปเดตเป็น 5.4.0 นะครับส่วนจะมีอะไรมาเพิ่มเติมบ้างตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่คาดการว่าจะเป็นEuro 2020นั่นเองนะครับถ้ามีการอัปเดตเนี่ยก็น่าจะมีการแจกบอลดำด้วยยังไงรอยืนยันอีกทีในวันพรุ่งนี้วันจันทร์นั่นเองนะครับแต่ก็ 99% แหละครับว่าน่าจะมีการอัปเดตแน่นอนในวันพฤหัสที่20พฤษภาคม2021นั่นเองนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับผมทาง EA นะฮะหรือว่าผู้พัฒนาเกม FIFA นะครับก็ได้มีการเซ็นสัญญากับลีกอย่างCalcio Serie A อิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าในภาคหน้า PES 2022เนี่ยก็น่าจะไม่มีในส่วนของตัวลิขสิทธิ์Calcio Serie A อิตาลีให้เล่นแล้วนั่นเองนะครับอย่างเช่นพวกภาพหรือว่าโลโก้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกยูเวนตุสโรม่าลาซิโอหรือว่าสโมสรอะไรก็ตามเนี่ยที่มีการเซ็นเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ยังคงมีให้เล่นเหมือนเดิมนะครับให้ดูภาพอันนี้ง่ายๆฮะเหมือนพวกแบบลาลิก้าสเปนหรือว่าพวกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ลีกแต่ว่าถ้ามีสโมสรไหนที่เซ็นกันเป็นพาร์ทเนอร์ก็ยังมีให้เล่นกันเหมือนเดิมส่วนโลโก้ทีมอื่นหรือว่าชื่อทีมอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ EA ได้ยึดซีรีส์ A กลับไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนซีรีส์ B นะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปอยู่กับ EA เหมือนกันกับซีรีส์ A หรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะฮะเรายังเหลืออีก1สโมสรที่ทางโคนามิเนี่ยได้เซ็นเป็นพาร์ทเนอร์ไว้ตามข่าวที่หลุดออกมานานแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นสโมสรอะไรตอนนี้เนี่ยมีแค่นาโปลีที่ยืนยันว่าเจอกันแน่นอนในPES 2022นะครับหลักๆตอนนี้ก็จะมียูเว่โรม่านะครับผมมีนาโปลีลาซิโอ4สโมสรตามนี้ก็รอดูแล้วกันครับผมว่าอนาคตจะเป็นยังไงมีอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสำหรับฝั่งCalcio Serie A อิตาลีนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกเจอกันวันจันทร์พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ